สวัสดีค่ะพบกับครูเค้ก DIY Class นะคะคลิปนี้ครูเค้กจะมาสอนวิธีการทำโบแบบง่ายๆนะคะ3แบบค่ะใครที่ทำโบไม่เป็นหรือทำโบไม่ได้นะคะเรามาดูคลิปนี้แล้วทุกคนสามารถทำได้แน่นอนค่ะไปดูกันเลยอันนี้คือหน้าตาของโบแบบที่1ที่เราจะเรียนรู้กันวันนี้นะคะเป็นการพับโบหูกระต่ายค่ะอุปกรณ์ก็คือลวดแบนนะคะซื้อมาเป็นม้วนหรือว่าจะเป็นแพ็คที่เขาตัดแล้วก็ได้มีกรรไกรแล้วก็ลิปบิ้นนะคะเริ่มต้นแบบนี้เลยคือเอาส่วนหางส่วนที่สั้นกว่ามาทับส่วนที่ยาวกว่าแล้วก็จับลิปบิ้นมาซ้อนทับกันแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะหักพับตรงกลางแบบนี้ค่ะทบตรงกลางแล้วหักขึ้นแบบนี้นะคะตรงด้านล่างส่วนด้านบนตรงนี้เราก็จะหักขึ้นมาเหมือนกันค่ะแล้วเราก็จะใช้ลวดแบนมัดเอาไว้นะคะเป็นโบที่เราสามารถนำไปตกแต่งของขวัญติดของชำร่วยหรือนำไปทำกิ๊บติดผมก็ได้นะคะใช้ลวดแบนรัดเอาไว้ในการตัดหางโบให้สวยจะมีอยู่2แบบนะคะเฉียงแบบนี้แล้วก็แบบหยักนะคะเดี๋ยวค่อยดูคลิปต่อไปนะคะในการตัดหางเรียบร้อยแล้วค่ะโบหูกระต่ายแบบที่1ของเราต่อไปมาดูแบบที่2นะคะจะมีฝั่งละ2หูเป็น4หูสวยๆแบบนี้เลยค่ะไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยก็เหมือนเดิมนะคะนำส่วนหางที่สั้นมาทับเอาไว้ในส่วนที่ยาวกว่านะคะยังไม่ต้องตัดริบบิ้นออกจากม้วนนะคะค่อยตัดทีหลังค่ะอย่าลืมด้านที่มันวาวอยู่ด้านบนนะคะริบบิ้นเขาจะมี2ด้านหมุนเหมือนเดิมแล้วนำมาทับข้างบนค่ะหมุนนะคะหมุนไปแล้วนำมาสอดด้านล่างค่ะเราจะทำฝั่งละ2หูนะคะหมุนไปค่ะหมุนนะคะเหลือหูสุดท้ายแล้วนำมาทับด้านบนค่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะหมุนมาทางนี้เอาในส่วนหางนะคะหันไปทางขวาค่ะตรงเมื่อกี้ที่ครูเค้กทำเครื่องหมายไว้ก็คือเราจะพับด้นไปด้นมานะคะตรงกลางก่อนค่ะพับด้นแบบนี้นะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็ด้นเหมือนกันค่ะความสวยของโบอยู่ที่การด้นนะคะเห็นตัวอย่างไหมคะเราจะด้นทับไปทับมาถ้าทําได้สวยก็จะอยู่ที่การด้นนี่แหละค่ะเสร็จแล้วลวดแบนที่เตรียมไว้อยากตรงกลางนิดนึงแล้วนำมารัดเอาไว้ให้แน่นนะคะบิดริ้วด้านหลังค่ะแค่นี้เราก็จะได้โบสวยๆที่นำไปติดของชำร่วยหรือว่ารัดปากถุงขนมนะคะหรือใครจะไปทำโบติดผมติดเสื้อผ้าติดกระเป๋าติดรองเท้าแล้วแต่จะนำไปประยุกต์ใช้นะคะตัดหางค่ะโอเคตอนนี้สวยงามแล้วมี4หูฝั่งละ2หูแบบนี้นะคะลองฝึกดูค่ะทำบ่อยๆก็จะสวยเองนะคะเรามาดูแบบที่3กันเลยแบบที่3จะมี6หูฝั่งละ3หูนะคะไม่ว่าจะริบบิ้นอันเล็กหรือว่าอันใหญ่ขนาดเล็กขนาดใหญ่ก็สามารถทำออกมาสวยได้เหมือนกันนะคะทำสวยๆแบบนี้มาฝึกกันเลยค่ะไม่ต้องไปซื้อนะ
คะเริ่มกันเลยเหมือนเดิมนะคะนำส่วนหางที่สั้นกว่ามาทับแล้วเราก็นำด้านยาวกว่ามาทับด้านบนแบบนี้หมุนค่ะโค้งลงไปด้านล่างนะคะทับไปด้านล่างหมุนตามมือตรงที่ครูเค้กทำให้ดูเลยนะคะถ้าใครทำตามได้นำมาซ้อนทับด้านบนแบบนี้ค่ะนำมาทับด้านบนนะคะแล้วก็หมุนไปอีกค่ะตอนนี้เราได้ฝั่งละ2แล้วนะคะเริ่มไปหูที่3ค่ะอีกหูหนึ่งทับด้านบนนะคะโอเคฝั่งละ3หูเรียบร้อยแล้วหันหางไปทางด้านขวาเหมือนเดิมเราก็จะหยักนะคะทำการหยักด้นไปด้นมานะคะมีหลายหยักเลยทำตรงกลางก่อนนะคะโบจะออกมาสวยไม่สวยอยู่ที่การจับจีบแล้วก็การด้นนะคะจัดระยะห่างด้วยนะคะด้นไปแล้วฝั่งนี้ด้นแล้วก็ทับนะคะกะให้อยู่ตรงกลางใครอยากได้หางยาวกว่านี้ก็เผื่อริบบิ้นไว้ด้วยนะคะนำลวดแบนรัดเลยค่ะใครจะใช้เส้นได้รัดก็ได้นะคะแต่คลิปนี้ครูเค้กขอเสนอเป็นลวดแบนก่อนค่ะเพราะง่ายแล้วก็รวดเร็วนะคะการตัดหางโบนะคะแบบนี้ก็สวยเหมือนกันค่ะส่วนคลิปต่อไปครูเค้กก็จะมาสอนทำโบสวยๆอีกรูปแบบหนึ่งนะคะใครที่ชอบงาน DIY ประดิษฐ์ประดอยหรือว่างานฝีมือแบบนี้อย่าลืมกด Subscribe ใส่กระดิ่งด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปการสอนคลิปต่อไปค่ะ